สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกันกับอ้อมเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะรายการดีๆนะคะที่เราอยากจะส่งมอบให้แก่คุณนะคะและทุกๆคนที่เข้ามาติดตามคลิปกับทางอ้อมนะคะใครที่ไม่อยากพลาดที่จะรับข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะกด Subscribe แล้วกดตามนะคะกับรายการอ้อมนะคะขีดเส้นใต้เลยตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะแล้วอ้อมจะส่งข่าวสารส่งตรงไปถึงหน้าจอคุณเลยเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกๆข่าวสารที่อ้อมได้อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้อ้อมจะมาพูดถึงหนีไม่พ้นหนุ่มญี่ปุ่นนี่แหละหรือหนีไม่พ้นเรื่องผู้ชายนี่แหละเนาะอ้อมจะมาพูดถึง4พฤติกรรมนะคะน่าสงสัยของหนุ่มญี่ปุ่นที่บอกว่าคุณกำลังโดนหลอกนี่เรื่องนี้อ้อมเชื่อว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่คุยกับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายประเทศไหนเราก็ไม่อยากโดนใครหลอกทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้ามองในมุมถึงว่าถ้าเป็นผู้ชายไทยเราเนี่ยคือความชัดเจนมันก็อาจจะมีแต่ความไม่ชัดเจนมันก็จะมีอยู่บางคนก็รักซับซ้อนบางคนก็รักสามเศร้ามีตั้งเยอะตั้งแยะมากมายแต่ว่าอันเนี้ยเราจะมาพูดถึงหนุ่มญี่ปุ่นที่เราไม่อยากโดนหนุ่มญี่ปุ่นหลอกเนี่ยคือเราจะมาดูพฤติกรรมเขายังไงได้บ้างนะคะก็4ข้อนี้นะคะเราจะดูเห็นได้ชัดขึ้นว่าเอ๊ะเขาเป็นคนนิสัยยังไงนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าแต่ละคนที่คุยอยู่เนี่ยเป็นแบบที่อ้อมคุยหรือเปล่าที่อ้อมบอกมาหรือเปล่าเนาะอันดับแรกมาหายหายอ่ะนึกออกไหมมาหายหายก็คือแบบนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะไปก็ไปติดต่อไปก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาอยากคุยกับเราเขาติดต่อมาปุ๊บขอเวลาแบบให้เราว่างเลยไอ้ประเภทแบบนี้คือถอยห่างได้ก็ถอยห่างก็ดีแต่ถ้าคุณยังมั่นใจว่ารักคุณน่าจะไปต่อได้หรือคุณไม่ได้เข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปนะคะก็เดินหน้าต่อก็ได้ค่ะแต่ก็ค่อยๆถอยห่างออกห่างมานิดนึงก็ดีเหมือนกันเผื่อใจไว้นะคะประเภทมาหายหายแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะบางคนเราไม่รู้ว่าผู้ชายญี่ปุ่นที่มาอยู่ประเทศนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะลงหลักปักฐานกับผู้หญิงประเทศนี้จริงหรือเปล่าหรือเขามาเพียงเพาะเหงาในช่วงระยะเวลาที่เขามาทำงานที่ประเทศไทยพอหมดสัญญาหมดระยะเวลาเขาก็ต้องกลับประเทศเขาโดยที่ไม่ต้องการเราหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะคะอันดับ2นะคะประเภทพวกปลาหมึกอะค่ะมือเป็นปลาหมึกอะปากว่ามือถึงโดยเฉพาะเวลาดื่มแอลกอฮอล์นะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยผู้ชายญี่ปุ่นเวลาเขาทำงานคือเขามีความเครียดสูงอยู่ละคือเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาปาร์ตี้สังสรรค์อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะเต็มที่นะคะเสียงดังหัวเราะนะคะก็คือใครไปร้านเรียกว่าอิซากายะหรืออะไรแถวในสุขุมวิททองหล่อคุณจะเห็นเลยร้านที่เป็นคนญี่ปุ่นเข้าไปเขากินเหล้ากันเขาจะหัวเราะเสียงดังแบบโอ้ยไม่เกรงใจอันนี้คือเป็นสังคมเขาเขาจะเต็มที่มากกับการกินเหล้านะคะแต่ยิ่งมีผู้หญิงอยู่ด้วยเนี่ยคือแบบผู้นี้มือเขาจะถึงนะคะก็ระวังตัวไว้หน่อยก็ดีเนาะเราอย่าปล่อยตัวเยอะจนเกินไปนะคะแต่งตัวให้เสื้อผ้ามิดชิดหน่อยก็ยังดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสายล่าเนื้อเป็นผู้หญิงล่าเนื้ออย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะคะอันดับถัดมาข้อที่3นะคะพวกประเภทไม่บอกเรื่องส่วนตัวเก็บเรื่องส่วนตัวนะคะเวลาเราถามก็เลี่ยงที่จะตอบนะคะคือไม่บอกเรื่องส่วนตัวนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปตอบเปลี่ยนไปคุยเรื่องอย่างอื่นแทนไอ้ประเภทแบบนี้คือให้เราแบบหยุดแล้วก็มีสติคิดทบทวนนิดนึงว่าเราถามเรื่องแบบนี้ไปกี่รอบแล้วเขาเคยตอบตรงไหมอะไรเงี้ยถ้าเขาตอบไม่ตรงหรือว่าเขาเลี่ยงที่จะตอบคำถามบ่อยๆเงี้ยค่ะก็คุณสามารถย้อนกลับไปดูคลิปอ้อมที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องวิธีเรียกว่าวิธีรับมือผู้ชายที่ไม่ชัดเจนก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะคะอ้อมก็จะมีพูดไว้อยู่เนาะอันดับสุดท้ายข้อที่4ค่ะผู้ชายญี่ปุ่นที่คุยกับผู้หญิงหลายคนแต่ละคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยคือเหมือนเวลาคุยกับผู้หญิงหลายๆคนด้วยกันนะคะคือเขาให้ความสำคัญหมดแต่เวลาถามว่าทำไมถึงคุยกับคนนี้เป็นเพื่อนกันแต่จริงแล้วคือเพื่อนในแบบเขาคือบางทีก็เป็นเพื่อนแกล้งเหงา
เข้าใจกับว่าแก้เหงาใช่ไหมเออคือเขาไม่อยากเอาเพื่อนขยับสถานะขึ้นมาเป็นแฟนคือเขาห่วงพวกนี้จะห่วงสถานะนี้มากเลยคือหรือว่าจะขยับขึ้นมาเป็นภรรยาตัวเองเนี่ยคือเขาจะห่วงมากเพราะว่าการที่ขยับขึ้นมาเป็นภรรยาหรือว่าจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะคงไว้แค่สถานะความเป็นเพื่อนเอาไว้แค่นั้นก็พอเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแก้เหงาเป็นคนคุยช่วงเวลาอยู่ที่ประเทศไทยอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะมีประมาณ4ข้อนี้นะคะก็อ้อมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันเนาะอันนี้นอกเรื่องนะก็สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้ชายญี่ปุ่นก็ที่มีคอมเมนต์เข้ามาอ้อมก็อ่านบ้างแล้วอ้อมก็อุ๊ยโดนอ้อมก็ปรึกษาสามีที่เป็นคนญี่ปุ่นบ้างว่าเอ๊ะเป็นแบบนี้เขาเป็นยังไงเนาะก็คือสามีเขาก็พูดมาเหมือนกันก็มันจะมีหนุ่มญี่ปุ่นเนี่ยคือเราต้องสังเกตเขาให้ดีค่ะว่าที่เขาแบบว่ามาหาเราพาเราไปเดทหรือว่ามารับมาส่งเราเนี่ยเขาขับรถมารับมาส่งเนี่ยให้เราสังเกตเขาดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถที่มารับเนี่ยเป็นรถเขาจริงหรือว่าเป็นรถของบริษัทนะถ้ากรณีที่เป็นรถของบริษัทอันนี้กรณีที่หนึ่งเนาะก็คือให้เราคิดไว้ก่อนเสมอว่าผู้ชายญี่ปุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเขาถูกส่งมาจากบริษัทแม่ที่ประเทศเขานะคะแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่ประเทศไทยนะคะพวกนี้จะประจำอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณ 4-5 ปีพอครบกำหนดระยะเวลาพวกนี้ก็จะต้องกลับไปที่ประเทศของตัวเองนะคะแน่นอนว่ากลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้จะน่ากลัวอย่างนึงคือบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีภรรยาที่อยู่ที่นู่นหรือว่ามีแฟนที่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วนะคะหรือเขายังไม่มีแฟนนะคะแต่ว่าการที่เขามาอยู่ที่ประเทศนี้ในช่วงเวลาที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็อยากมีคนคุยมีเพื่อนคุยไว้แก้เหงานะคะก็เฉพาะช่วงเวลาที่เขาอยู่แค่นั้นพอหมดระยะเวลาเขาก็จะกลับไปประเทศเขาโดยที่คือเหมือนเขาก็ทิ้งเราเลยอะค่ะอันนี้คือให้ระวังให้ดีนะคะแต่สำหรับกรณีที่2ผู้ชายที่เรียกว่าเป็นรถเป็นเจ้าของรถตัวเองนะคะคือมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองนะคะพวกนี้คือแน่นอนแหละว่าเขาจะต้องมีความตั้งใจที่จะลงหลักปักฐานกับคนไทยนะคะหรือว่าผู้หญิงไทยที่นี่นะคะก็สำหรับกลุ่มผู้ชายพวกนี้ก็จะโชคดีหน่อยนะคะคือแบบว่าเขาอาจจะมีความสนใจที่จะอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าเขาอาจจะหาผู้หญิงไทยที่จะมาเป็นภรรยาของเขาในอนาคตนะคะแล้วก็ดูแลใช้ชีวิตร่วมกันในประเทศนี้นะคะอันนี้ก็อ้อมนอกเรื่องมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยววันไหนช่วงว่างนะคะก็รอให้ครบประมาณเรียกว่าพันกว่า Subscribe ก่อนละกันนะคะก็เดี๋ยวอ้อมจะเรียกว่าไลฟ์สดละกันเนาะก็จะได้ให้เพื่อนๆนะคะเข้ามาฟังแล้วก็หรือว่าเข้ามาพูดคุยกันนะคะทักทายกันนะคะก็จะได้มีคำถามอะไรก็คุยกันสดๆเลยนะคะว่าเอ๊ะอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงประมาณนี้นะคะก็รอชมรอติดตามดูนะคะว่าอ้อมจะพร้อมเมื่อไหร่เนาะก็ถ้ายังไม่มีการไลฟ์สดก็ทุกท่านก็สามารถเข้ามาติดตามชมคลิปอ้อมได้เลยนะคะอ้อมก็จะมีเรียกว่าข่าวสารข้อมูลใหม่อัปเดตเข้าไปเรื่อยๆนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันครั้งหน้านะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอ้อมด้วยนะคะแล้วก็อ้อมจะหาข้อมูลข่าวสารดีๆส่งตรงถึงหน้าจอคุณเลยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสำหรับในส่วนของแต่ละคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจที่กดติดตามอ้อมนะคะขอบคุณมากค่ะก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย